สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งชุดเดิมชุดเดิมขายวันเดียวกันคือจะมาทำวันนี้จะมาทำกระเป๋าให้เพื่อนๆดูกระเป๋าแบบนี้นะเห็นไหมคะอุ้ยฟุ้งฟิ้งอลังการไหมล่ะนะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำแบบไหนแล้วก็ตีนผีที่จะต้องใช้ทำกระเป๋าตัวนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะก่อนไปจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะนีดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มกันเลยใช้ตีนผีตัวนี้นะคะเล็กๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเรียกว่าตีนอะไรนะแต่ใช้ดีเวอร์มันเหมาะกับงานตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเราไปถามร้านดูนะเริ่มแรกเรามาเย็บตรงปากกระเป๋านะคะพอเย็บปากกระเป๋าเสร็จเราก็มาเย็บฝั่งซับค่ะพอเย็บสามฟักเสร็จเราก็มาล็อกตรงกลางก่อนเนาะพอล็อกตรงกลางเสร็จเราก็มาเย็บด้านข้างช็อคนิดนึงค่ะช็อคเพื่อเปิดให้เรารู้ว่าเราต้องเปิดช่องไว้กลับเนาะเย็บไปคือมาถึงตรงช็อคปุ๊บเราก็หยุดแล้วเราก็ย้ำข้ามเลยค่ะค่อยๆเย็บไปนะจากที่ดาใช้เป็นจักรคอมนะมันตัดได้เองสบายดีเวอร์โอเคเสร็จแล้วก็มาตัดได้ตรงหัวมันออกนิดนึงแล้วเราก็ขีดโดยรอบเนาะเนี่ยเพื่อเวลาเรากลับมามันจะได้แหลมๆอืมเข้าไปเต็มที่เสร็จเราก็ดึงกลับออกมาไอ้ตรงทู่ๆเราก็ใช้ปลายเข็มนะคะเพื่อนๆปลายเข็มดึงมันออกมือดาแตะๆนั่นก็คือมันทู่ไงใช้ปลายเข็มดึงมันออกมาให้มันแหลมเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ไปรีดพอรีดออกมามันก็หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะคือดาไปรีดมาแล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็มาใช้ไอ้ตัวตุ้มๆเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยผิดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจ้านี่จ้ะฝั่งนี้เลยจ้ะเย็บริมๆนะคะเพื่อนๆริมที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้หนึ่งตีนผีใหญ่ๆนะคะให้มันเหลือจากริมกระเป๋ามานั่นไงเย็บเข้าไปริมๆค่อยๆเย็บไปเย็บไปเรื่อยๆไอ้ตรงโค้งนี่จะยากนิดนึงเพื่อนๆต้องแบบค่อยๆยกตีนผีช่วยยกตีนผีแล้วก็เย็บยกตีนผีแล้วก็เย็บไอ้ตรงโค้งอะนะมันจะยากนิดนึงเห็นไหมดาจะยกตีนผียกตีนผีแล้วก็เย็บยกตีนผีแล้วก็เย็บค่ะประมาณนั้นเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากเราเย็บตัวนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆดาจะทำวิธีเวลาเย็บใส่ตัวกระโปรงอะเราต้องเย็บแบบไหนแต่ดาไม่ได้เย็บในกระโปรงนะคือจะโชว์ในตัวนี้แหละในตัวกระเป๋านี่แหละเพราะว่าเห็นไหมมันยังเป็นแบบกองๆอยู่เราจะทำให้มันเปิดค่ะเวลาเราไปเย็บใส่ตัวเดรสมันจะเปิดเลยถ้าเราเย็บแบบที่ดาบอกเพื่อนๆนะเห็นไหมไอ้ริมแรกคือที่เราเย็บนะคะแต่ริมที่สองเราต้องการให้ไอ้ตัวไอ้ฟูๆที่มันเปิดคือเราก็ตีนผีดันในตัวฟูๆดันให้มันสุดเลยแล้วเราก็เย็บเอาตีนผีดันให้มันสุดแล้วเราก็เย็บค่ะเห็นไหมตีนผีมันเล็กแล้วมันก็ดันได้แบบสุดฤทธิ์สุดเรืองออกมามันก็จะเปิดประมาณนี้เห็นไหมคะสวยไหมล่ะโลดเจอกันในวีดีโอหน้าค่ะเพื่อนๆ